หมอของขวัญเคลื่อนไหวชัดถูกชี้เป้าท้องไม่บอกใครรุ่นนี้แล้วขอให้ท้องเถอะจากกรณีข่าวซุบซิบดาราที่ชาวเด็ดหลายๆคนกำลังให้ความสนใจเมื่อมีการเปิดเผยว่าขณะนี้มีดาราหญิง2ท้องไม่บอกใครคำใบ้คือคนหนึ่งอายุ40บวกอีกคน30บวกซึ่งคนที่30บวกนั้นยังไม่ได้แต่งงานทำเอาหลายๆคนอยากรู้กันมากๆว่าเป็นใครและชาวเน็ตก็พาคาดเดาในเพจบันเทิงต่างๆหนึ่งในนั้นคนที่ถูกชี้เป้าว่าอาจจะเป็นดาราสาวที่ท้องไม่บอกใครก็คือหมอของขวัญหรือแพทย์หญิงของขวัญฟูจิตนิรันดร์ซึ่งล่าสุดเจ้าตัวได้ออกมาเคลื่อนไหวถึงเรื่องที่เกิดขึ้นพร้อมยืนยันชัดว่าเป็นความจริงหรือไม่จริงกันแน่ซึ่งคุณหมอได้ยืนยันว่าตนไม่ใช่คนในข่าวตอนนี้ตนไม่ได้ท้องและบอกด้วยว่ารุ่นนี้แล้วขอให้ท้องเถอะจะมีลูกเป็นแฝดสี่ก็เลี้ยงไหวคุณหมอโพสต์ว่าอยู่ๆตื่นมาทีมงานก็แจ้งว่าหมอไปอยู่ในประเด็นคนดังตั้งท้องไม่บอกใครหลายเพจข่าวอยากบอกว่าหมอกับแฟนเต็มที่ในทุกแมตช์90นาทีไม่มีอู้ตัวตึงตลอดและดูการแต่ตอนนี้คือยังไม่ท้องนะคะและเข้าใจว่าคนท้องเขาอาจจะห่วงในความเปิดเผยเป็นความส่วนตัวต้องการไพรเวทให้ลูกและครอบครัวเลยอาจจะไม่สะดวกเปิดเผยหมอไม่ค่อยสนับสนุนให้ไปขุดคุยชีวิตใครเอาเป็นว่ารู้เท่าที่เขาอยากให้รู้ดีกว่าค่ะอีกส่วนหนึ่งหมอก็เข้าใจทีมข่าวบันเทิงเช่นกันที่ต้องเปิดประเด็นอะไรแบบนี้เพราะมันเป็นอาชีพแค่อยากจะบอกว่าการเกิดมาของเด็กคนนึงจากครอบครัวที่พร้อมมากๆมันคือเรื่องที่ดีที่สุดและไม่ว่าจะเป็นใครหมอขอแสดงความยินดีด้วยจากใจค่ะรุ่นนี้และขอให้ท้องเถอะแฝด2แฝด3แฝด4พี่ก็เลี้ยงไหวขอขอบคุณที่มาข่าวจากดร.เกตและเรียบเรียงข่าวจากไทยนิวออนไลน์ค่ะหากชื่นชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานดารากอสซิปด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ